สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมครับชูวิชานามทุกท่านครับมาที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีครับชมการแข่งฟุตบอล M150 Championship เกมไทยลีก2นะครับที่เป็นเกมซึ่งอุดรธานี FC ครับเปิดบ้านพบกับ Army United เกมคุณที่คุณประวีณวัชรประทีปครับและผมพกวัดดีเจริญทำหน้าที่ทีมบุญญาครับครับสวัสดีครับก็มาดูรายชื่อ11คนแรกของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเริ่มที่เจ้าถิ่นครับอุดรธานี FC มาระบบ4-1-2-3ครับผู้สับตัวครับเกียรติศักดิ์ชาวดอนครับอิสริยะมารมธนาทิพย์แพงวงครับสัจจาแสงสุวรรณรัชนนท์ผางแก้ววรุษสัพโสปองเทพมุลาลีโชชิโมจิเอลิเวลโตเลนานโอลิเวราและบรูโน่คอเรอาครับส่วนทีมเยือนครับอาร์มี่ยูไนเต็ดมาระบบ4-3-3ครับผู้สับตัวครับฮัตสันซันนี่วัชรพงษ์คงช่วยดาวุฒิดินเขตอันจีอุนโบเวนตูรานิพนธ์คำทองเจษฎากรขาวงามอนุวัฒน์นอชินพันธ์บรูโน่ปินเฮโรจอปโรซาเลสและอัตพลกันหนูครับผู้สินวันนี้คุณวีนัทโพพัฒนะครับแล้วก็คุณพงศิระพงแก้วคุณวิศวะนันชนะคุณชัยพลเหล่าสุพรรณเป็นผู้ตัดสินที่4ครับ2กัปตันทีมนะครับปองเทพมุลาลีครับของอุดรแล้วก็ดาวุฒิดินเขตครับกัปตันทีมของอาร์มี่จอมเก๋าของวงการเลยนะครับดาวุฒิดินเขตนี่ครับคุณวีนัทโพพัฒน์อุดรธานีตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางครับแล้วส่วนอาร์มี่นี่อยู่อันดับที่3แต่คะแนนห่างกันเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมีการขยับนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยอาร์มี่ยูไนเต็ดเอาชนะมาก่อนนะครับ1ประตูต่อ0นี่ครับโค้ชพนิพลเกิดแย้มครับตอนนี้อยู่กับอุดรธานีนะครับคือก่อนหน้านี้หลายปีก่อนนะครับก็โค้ชตู่ก็จะเป็นโค้ชเคยเป็นโค้ชอาร์มี่นะเต็ดเหมือนกันนะครับเป็น2ทีมซึ่งลุ้นเลื่อนชั้นกันทั้งคู่นะครับถ้าดูจากอันดับแล้วก็คะแนนในตารางคะแนนที2ปัจจุบันครับ2ทีมซึ่งกำลังลุ้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดนะครับครับอันดับ1เนี่ยไม่น่าจะต้องพูดถึงแล้วนะครับนี่ครับคนที่ตอนนี้ครับดาเนียลบรังโก้นะครับหันข้างหันข้างอยู่ครับโค้ชอาร์มี่ในเต็ดอดีตผู้เล่นของอาร์มี่ยูไนเต็ดด้วยนะครับเราทำผลงานใช้ได้เลยนะครับทั้ง2โค้ชในวันนี้ครับเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับของเชียร์ของเจ้าบ้านวันนี้มากันเยอะทีเดียวนะครับขณะที่ของเชียร์ของทีมเยือนอาร์มี่วันนี้ก็มากันไม่น้อยครับขนแถวนั้นมาด้วยครับเมื่อสักครู่ใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันหมดเลยทุกคนเลยนะฮะนี่ครับดาวซอนโวประจำทีมครับปลุกเปล่าเพื่อนอีกรอบนึงนะครับบูโน่คอเรีย3ตัวรุกเนี่ยจะเป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับบรูโน่เอลิเวลโตแล้วก็โชชิโมจินะครับที่อยู่ในกล้องเนี่ยแหละครับหลายทีมที่อยู่ในโซนภาคอีสานนะครับสำหรับที2บรูโน่ปิเฮโร่ครับมิดฟิลด์ของอาร์มี่จอบ้านั้นใช้ผู้สาประตูอย่างเกียรติศักดิ์ชาวดอนนะครับขณะที่ฮัสซันซันนี่ครับเป็นมือหนึ่งของทางฝั่งอาร์มี่แล้วก็มือหนึ่งทีมชาติสิงคโปร์อยู่หรือเปล่าครับตอนนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติสิงคโปร์อยู่นะครับส่วนอีกคนก็เล่นที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับอิสวานมามุตอยู่กับหนองบัวพิชยะนะครับผู้สาประตูชาวสิงคโปร์เมื่อวานนี้ก็ลงเล่นไปแล้วนะครับครับ
แล้วก็ทีมบุกไปชนะแจวเชียงใหม่ได้ด้วยครับหนองบัวรับเกมที่อุดรธานีเริ่มต้นครับเจ้าบ้านในชุดส้มนะครับอุดรธานี FC ครับพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับ2ทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นครับใน M150 Championship ครับมาเจอกันเองครับเกมในสัปดาห์ที่22นะครับของ T2โอ้ต้านั้นยังห่างกันแค่3แต้มซะด้วยนะครับคู่นี้ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับอันดับต่ำกว่าเปิดมาผู้สินเป่าไปแล้วครับกองจำที่รัชนนท์ซาเลสก็พยายามจะบอกว่าแหมตัวเขาน่าจะได้ฟาวนะครับกลายเป็นให้อุดรนะครับได้บอลบุกขึ้นมาบอลของเจ้าบ้านค่อยๆเซตเกมครับอิสระยะทางซ้ายนะฮะวนย้อนกลับมาตั้งใหม่รัชนนท์ครับคู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นรัชนนท์เล่นคู่กับสัจจาแสงสุวรรณนะฮะ3แต้มเกมนี้ถ้ามีผลแพ้ชนะนี่ไปกลับแน่นอนนะครับเอาละครับอุดรทำเกมบุกขึ้นมาทางริมเส้นครับเลี้ยงไต่ขึ้นมาโอ้หนีมาได้โดนเกี่ยวนิดนึงครับอิสระยะโอ้บุษินให้ฟาวอาอะไรครับโอกาสลุ้นของเจ้าบ้านนัทพลกันหนูครับไปพลาดท่าครับจังหวะนี้ถอยมาช่วยเกมรับนะครับอัตพลโอ้โอกาสลุ้นผ่านมาแค่2นาทีเท่านั้นครับเลนาโนริเวร่าอยู่ที่บอลนะครับพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินเรื่องผู้เล่นของอามิถอยไม่ถึง10หลานะครับดูจังหวะโอกาสครับของเลนันปั่นลูกนี้ยิงกะเสาแรกเลยครับยังมงสกัดทิ้งหลุดออกข้างไปได้นะครับนี่กะซัดเข้ามาเลยเอาตัวหลอกยิงเลยครับเหลือได้ลุยต่อเนื่องด้วยนะครับเกมของอุดรหนาแล้วครับธนาทิพย์เปิดลูกนี้เข้าไปแต่ยังไม่พ้นครับมีโอกาสทักทายไปก่อนแล้วครับเอาครับเล่นเร็วเลยครับเลนันลีเบล่าเปิดลูกที่เข้ามาหน้าประตูสกัดแล้วก็แถว2อุดรเก็บได้แต่งแต่ว่ามุมยิงไม่มีครับต้องเลี้ยงวนออกมาวงนอกครับรุดไหลขึ้นหลังให้ซัดติดบล็อกอีกบอลกระชอมาถึงเลนันลีเบล่ามีธนาทิพย์อ้อมไปแต่ว่าเลือกเปิดเข้าไปตรงกลางครับยังสกัดทิ้งมาได้แล้วปองเทพโดนเข้ามาอัดหนักจังหวะเข้าบล็อกนะครับเจ็บเลยจังหวะคือปองเทพเขาจับบอลเนี่ยครับจับบอลไกลตัวไปหน่อยครับแล้วก็โดนชาร์จพอดีครับโอซาเลสลงไปช่วยเข้มรับเลยนะครับจังหวะนี้ไปลูกตั้งเตะจากประตูครับฮัสซันซันนี่ก็จะเตะขึ้นมาครับร่างสูงใหญ่มากเลยครับก็กองหน้าของอาร์มี่ครับบอลยาวจากฮัสซันซันนี่ครับทิ้งยาวลูกนี้ขึ้นมาปองเทพขึ้นมงดักบอลแรกแต่ว่ายังต้องช่วยกันมาเอาบอลให้ลูกนี้อะไรครับมีพื้นที่ตะลุยมาจ่ายไม่ถึงครับบูโน่ครับพยายามมาออกบอลให้กับเบริเบโต้เสียบอลกลางทางให้กับอาร์มี่อะไรครับทีมเยือนโอ้ยแต่เคาะคืนย้อนหลังต้องแก้ไขก่อนครับแล้วก็โดนเบียดคว่ำไปเหมือนขาไปวิ่งชนกันเองนะครับไม่ตั้งใจทั้งคู่ต้นเกมเป็นอุดรเลยครับที่ดาน่าบุกเข้าใส่แล้วได้เตะมุมอีกแล้วครับจังหวะเข้าไปบังนะครับรัชรพงศ์บรูโน่โคเรียนี่ก็โห
ลุยจนได้ลูกเตะมุมจนได้นะครับสองปีก่อนเคยอยู่ในทีมชุดที่พาแอร์ฟอร์สขึ้นชั้นไปเล่นลีกสูงสุดมาแล้วนะครับบรูโน่โคเรียต้องดูว่าปีนี้เขาจะทำได้กับอุดรหรือเปล่าโชนี่ขยับหลอกอยู่อ่ะนะครับทะลุเข้ามาบุรุษขอย้อนออกไปวงนอกทีครับบรูโน่ขยับแล้วโยกเป็นเลน่านะครับเป็นนันคืนย้อนหลังมาแล้วก็หลอกดีด้วยอาร์แล้วครับมีพื้นที่จี้เข้ามาแล้วเปิดมาเสาไกลบูโน่ขึ้นควิดแต่ว่าตกพื้นแล้วก็ไม่ผ่านมือครับฮัสซันซันนี่คว้าไว้ได้แต่ที่ดีคือได้จบนะครับจังหวะขึ้นมาจังหวะนี้ครับต้องชมลูกเปิดของเอริเบลโต้ด้วยครับนี่ครับเจอทีมเก่าเนี่ยโชว์ฟอร์มซะเลยมีเบียดกันนิดนึงแต่ว่าผู้เสียให้เล่นต่อฮะธนาทิพย์ได้ให้โดนเข้าช้าครับนี่พลฟาวอยู่จังหวะนี้ครับธนาทิพย์ไหลไปครับนี่พลช้าไปหน่อยครับเกมเปลี่ยนเร็วมาแล้วนะครับอิสริยะหยอดลูกนี้ข้ามฟากมาตกข้ามบรูโน่แล้วก็ถึงดาวุฒครับนิพนธ์ให้เข้ากลางมาเปิดเร็วอันทีโอ้สวยด้วยครับทะลุขึ้นมาไม่ล้ำนะครับจี้เข้ามาแต่ว่าตัวช่วยไม่มีต้องลองใส่เองแล้วก็ไต่หลังเท้าหลุดออกไปเกษดากรครับนี่จังหวะนี้ครับไม่ได้งานก็ลองส่องเลยครับจิตสตากรเป็นโอกาสทำเกมบุกขึ้นมาได้จบผลแรกด้วยครับของมีพยายามจะแหวกไปครับเรนานไม่พ้นเริ่มได้ตั้งหลักตั้งเกมมากนะครับทีมเยือนซาเลสซาเลสบังใส่ความใหญ่พลิกหนีมาได้แล้วก็ได้ฟรีคิกครับรัชานนท์นี่หยุดไม่อยู่กันนะครับตัวโอ้โหตาแล้วครับสองสัญญาณไม่ค่อยดีครับนี่ครับจังหวะกระแทกแล้วไม่ไหวครับต้องใช้มือช่วยครับรัชานนท์น่าจะปั่นป่วนแผงหลังของอุดรได้ดีเลยแล้วครับซาเลสเพราะผู้เล่นแนวรุกนี่เป็นผู้เล่นต่างชาติหมดแล้วนะครับของอุดรทางแผงหลังนี่ก็ต้องเป็นคนไทยทั้งหมดโอ้เราต้องเจออย่างใหญ่ๆอย่างซาเลสนี่โอ้โหต้องดูว่าจะจัดการยังไงครับเกียรติศักดิ์นี่ต้องสั่งกำแพงนะครับเจษฎากรอยู่ที่บอลนะอนุวัฒน์นี่กับเท้าหนักนะครับเข้ามาอนุวัฒน์ไม่ได้เหมือนกันอนุวัฒน์นั่นแหละครับแต่ว่ายังหลุดเป้าเยอะนะแต่น้ำหนักนี่คือโหสบายสบายเลยนะครับจริงๆอนุวัฒน์นี่คือเป็นผู้เล่นที่ยิงไกลดีแบบโอเพนเพลย์นะครับถ้าลูกเซตเพลย์นี่ก็ต้องยิงลูกแบบหนักๆนะครับเกมยังค่อนข้างสูสีครับผ่านเกือบ10นาทีแรกนะครับริเบโต้นี่ยังมีโอกาสไม่เยอะเท่าไหร่ครับเวลาก็เพิ่งจะเริ่มเกมไปนะครับบอลของอาชานนท์ครับให้ท่านสั้นมากับทีมครับปองเทพเปลี่ยนมาถึงธนาทิพย์ต้องคืนย้อนหลังครับอาชานนท์ให้ใกล้ๆมาปองเทพอีกทีครับขยับเกมบุกก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับสัจจานี่เคาะใกล้ๆกับปองเทพแล้วสัจจาย้อนคืนหลังครับอาชานนท์ปองเทพมาเปลี่ยนถึงธนาทิพย์แพงวงครับจ่ายลูกนี้ขึ้นมาโฉบสวยแล้วครับหลุดมาแล้วโชชิมจิเปิดทะลุเข้าไปไม่พ้นเลยครับยังเป็นบอล2ของอาร์มี่เก็บได้ซาเลสหลุดมาได้1ด่านไปต่อครับซาเลสเ
คาะเข้ามาตรงกลางทีนึงจับแล้วก็ปั่นไปที่เสาไกลทั้งขวาไม่มีใครครับขยับเข้ามาพอจะเปิดยาวบรูโน่ไม่ดึกว่าบอลจะมาถึงนะครับเลยไม่ได้วิ่งออกตัวไว้ก่อนครับบอลก็กลับมาเป็นของทีมเยือนได้เซตบุกอีกครั้งครับผ่าน10นาทีครับสกอร์ยัง 0-0 ครับอุดรกับอาร์มี่บรูโน่ปีเนโร่ครับเปิดยาวข้ามฝั่งมาถึงดาวุฒไม่โยนครับปล่อยให้นิพนธ์เปิดต่อแล้วพุ่งมงลุยเข้ามือครับโอ้โหจังหวะพุ่งมามงได้เลยครับเนี่ยแต่ท่าแกเหมือนแกมึนครับโอ้มงนอกเขตโทษนะครับแม่ถ้าเข้านี่เป็นลูกสุดสวยเลยครับนิพนธ์เปิดด้วยซ้ายแล้วขวิดเลยครับตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าไปเข้ามือเกียรติศักดิ์ชาวดอนสักก่อนไม่มีโอกาสหลายครั้งเลยนะครับเกษยากรขาวงามก่อนหน้านี้ก็ได้หลุดมาแล้วก็ยิงไกลไปครั้งหนึ่งนะครับเกษยากรนะครับเกมของอุดรเปลี่ยนมาถึงเลนานโอลิเวราเลนานจ่ายให้ตัวแลบหลังมาไอ้ดิเวลโต้มุมเปิดไม่มีโอ้โหระเบียดเอาผู้เล่นของอาร์มี่ทะลุเข้าไปนู่นเลยครับโอ้โหโปรเวนตูล่านี่เหมาป้ายไปแล้วนี่ครับป้ายเรียบร้อยไปเลยครับก็บังดีครับโปรเวนตูล่าดีว่าไม่ได้เจ็บอะไรด้วยนะครับก็โชคดีคือเหมือนแกทิ้งตัวไปล้มครับแกไม่อยากฝืนไว้นะครับแต่คือตรงนั้นมันอันตรายครับเพราะมันเป็นมีเศษไม้เยอะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างแกกระโดดข้ามไม่ไหวแล้วฮะคุณพวกกวัฒน์ฮะถ้าเป็นกองหน้านะจะกระโดดข้ามได้แฮนซันนี่ครับเปิดเกมขึ้นไม่ถึงครับบูโน่ปิเนโร่อ้าวแล้วอัดลูกนี้กลายเป็นซาเลสฟาวเหมือนใช้มือแบบไปกดแล้วปองเทพคือตัวเล็กกว่าเยอะครับเนี่ยครับมันก็แต่ว่าคือหลักของปองเทพเขาได้เปรียบครับลูกก็มาเล่นต่อได้ครับปองเทพให้ต่อไปสัจจาแสงสุวรรณครับคืนใกล้ๆมาปองเทพถอยไปเล่นโซนรับในแดนตัวเองทั้งทีมครับอามี่อิสริยะขอเข้ากลางมาสวยเดลิเบโต้หยอดมาบูโน่โฉบแล้วพยายามพลิกไม่พ้นครับบอลหล่นออกหลังครับออกไปแล้วครับโอ้โหขยันจริงๆครับนี่จับบอลจังหวะแรกดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้ต้องชมแห่งหลังอาร์มี่นะครับนี่ดูจังหวะนี้ครับเดลโต้เปิดมาครับจับบอลอยู่แล้วครับเนี่ยโดนแซะโดยดาวุฒไว้ก่อนครับความขยันของเขาเนี่ยแหววิ่งมาไม่ทันนะครับบอลล้นออกไปนิดเดียวอาซันซันนี่ครับเปิดเกมให้กับอาร์มี่ขึ้นเล่นก็ยังทำอะไรต่อไม่ได้ครับบอล2กลับเป็นของสัจจาแสงสุวรรณทิ้งยาวๆครับสัจจาแต่ว่าเปิดได้แม่นฮะโอเวนตูล่าบอลลงจ่ายทะลุขึ้นมาครับใช่ครับนิพนธ์เสียบอลกลางทางครับเอลิเบลโตหยอดมาให้โชบสวยแล้วจับยาวไว้หน่อยครับโชเจอแต่ทิ้งทันทีครับแล้วซาเลสขึ้นไปปั๊มก่อนนะมีตัวช่วยครับเจษฎากรให้กล่าวมาซาเลสหลุดมาทางซ้ายซาเลสจะแต่งผ่านด่านแรกไม่พ้นตอนนี้ซาเลสได้บอลต้องมาซ้อน2คนครับอุดรแล้วก็ธนาทิพย์ดึงเอาฟาวล์เลยครับจากซาเลส นี่ครับธนาทิพย์ไม่รีบครับนี่เหมือนน่าจะเป็นแบ็คขวาจำเป็นด้วยนะครับธนาทิพย์เพราะปกติน่าจะเล่นทางซ้ายนะครับวันนี้ต้องขยับมาเล่นแบ็คขวาแทนเพื่อร่วมทีมทำไม่ดีนะครับในจังหวะเมื่อสักครู่ครับเปิดให้กับโชบอลออกข้างไปซะแล้วเก
เกมในบ้านวันนี้ที่อูดอนี่กองเชียร์คึกคักทีเดียวครับแปงลบมาแล้วกลายเป็นเรนานครับเสียฟาวเรนานใช้มือดึงไว้ครับบูโนปิเนโร่นะครับที่เรียกฟาวแล้วเล่นเร็วทันทีแฮนด์บอลเจสรากอนโอ้โหมีเพื่อนอุดรเจ็บไปด้วยฮะอิสริยะนายตะคนก็เข้ามาดูเพื่อนหน่อยครับนี่ครับมีธง3ชาติเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นญี่ปุ่นบราซิลนะครับแล้วก็ประเทศไทยโอ้เหมือนจะนอนนานแล้วนะครับทีมแพ้ต้องลงมาแล้วครับก็15นาทีผ่านไปก็มีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับคนละ1ครั้งสมแล้วครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ้นเลื่อนชั้นทั้ง2ทีมนะครับอีกทีมของโซนภาคอีสานที่จริงๆผลงานดีปีนี้ศรีสะเกษนะครับว่าโดนตัดไป12แต้มต่อให้12แต้มครับดูจังหวะนี้ครับจังหวะที่เจ็บของอิสริยะครับกระโดดโหมกันแล้วน่าจะเป็นจังหวะลงอ่ะนะครับยังเดินกระเพกกระเพกอยู่นะครับวัชรพงศ์ต้องเข้ามาคุยกับอนุวัฒน์นิดนึงครับเกมของอุดรถ้าพูดถึงการครองบอลเนี่ยจะเหนือกว่าอาร์มี่เล็กๆนะครับแต่ว่าโอกาสลุ้นประตูยังใกล้เคียงครับผ่าน17นาทีกลับมาเล่นต่อได้ครับบอลของบูโนโคเรียโชว์ให้มาเลนานปล่อยต่อแต่ว่าอ้าวสิงกลับให้ฟาวครับจังหวะกระชากของบรูโน่นะครับให้ฟาวกับอุดรโอ้เป็นจังหวะที่เลนานครับปะทะกับนิพนธ์นะเอาเป็นดาวุฒินเขตฮะให้ฟาวไปก่อนแล้วครับได้ลูกฟรีคิกอีกครั้งครับแต่ได้ลุ้นเปิดเข้าไปโอริเวราคู่เซนเตอร์ของอาร์มี่นะครับก็ต้องสั่งให้คุมคนได้ดีนะครับเวนตุล่ากับอันจีจุนเปิดเองครับเลนาโอริเวราเปิดให้โด่งไว้ก่อนแล้วบูโน่ขึ้นเทคครับบอลช็อกมาถึงวรุษโยกหาช่องจะเปิดอยู่แล้วโยนเข้ามาได้ด้วยครับแต่ว่าเข้ามือฮัสซันซันนี่ครับขวาได้แล้วเปิดเกมสวนทันทีครับลูกเปิดของวรุษเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้เอากลับมาได้แต่เสียฟาวครับอิสริยะเจ้าทัวร์ไม่เชื่อว่าตัวเองเสียฟาวเหมือนไปโดนขาจิตรกรด้วยครับผู้สินเลยให้ฝ่าเอาแล้วครับหลุดไปแล้วครับหลุดเดียวเลยครับโอ้แล้วยิงไม่เข้าครับโอ้โหนี่โชว์โอกาสนะครับจาวซาเลสหันไปเห็นผู้สินนี่ทงไม่ขึ้นนะครับโอ้ที่ก้องกลับมาทันบัดดี้เลยนะครับโอ้หลุดเดียวมาแล้วครับจาวโรซาเลสต้องชมเกียรติศักดิ์ครับนี่ครับดูจังหวะนี้โอ้จะหลอกยิงเสาแรกครับแต่ว่ามันออกไปเยอะครับโอ้โหจังหวะดีดไปดีดด้วยข้างเท้าและนอกนะฮะโอ้อัตพลนี่ออกบอลนั้นสกรูหลุดเดี่ยวเลยครับแต่ว่ายิงไม่เข้าเองนะครับซาเลสโอกาสดีสุดในเกมนี้ยัง 0-0 บอลของ
อาร์มี่เริ่มตั้งหลักได้ครับซาเลสอีกแล้วซาเลสบังนะไถแต่ว่าเปิดลูกนี้ไม่ถึงเพื่อนครับบอลของอูดอนเลนานยกมาครับยังไม่ถึงริเบลโตดาวุฒให้โอ้เสียให้กับบูโน่คอเรียกระชากขึ้นเองครับบูโน่คอเรียหากเครียดเข้ามานายแต่งเอาเน้นๆไหลหลังมาเลนานไม่ยิงไหลต่ออีกนึงเอริเบลโตมุมไม่เหลือครับหักกลับมาแล้วยิงไม่เข้าอีกครับโอ้โหโชจิมูจิโอ้โหใจเย็นจริงๆครับโอ้ใจเย็นแล้วก็ค่อยเซตไหลบอลต่อบอลกันครับโอ้จังหวะสุดท้ายโชจิมูจิเข้าฮอสไม่สำเร็จครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับไหลมาแล้วครับไม่ยิงด้วยนะครับเห็นเพื่อนอยู่จ่ายรอดโบเวนตูร่าเข้ามาครับเนี่ยครับโอ้โหทำได้ดีนะครับริเบโต้ถือว่าสุดจังหวะสุดท้ายไม่ตรงกรอบครับชิโมจิโอ้โหแล้วยิงพลาดแบบเหลือเชื่อเลยครับโชชิโมจิปกติจะคมกว่านี้ปากประตูนี่โล่งๆแล้วนะครับยิงไม่เข้ากรอบหลุดพ้นการเสียประตูไปแบบโชคดีจริงครับอามี่แล้วเลยนานจะพยายามแหวกเองครับไม่ผ่านวัชรพงษ์หนุวัฒน์เปิดออกด้านข้างครับยังดักได้ครับอิสระยะย้อนหลังมาเกียรติศักดิ์โยนยาลูกนี้จับแล้วจะไปเอาฟาวผู้สินไม่ให้ครับแฟนเจ้าบ้านก็มีเสียงโห่เล็กๆครับบูโน่ปีเฮโร่ปีเฮโร่ต้องย้อนครับโบเบนตุล่าแต่เซตเมื่อสักครู่ของอูดอร์นี่เซตกันมาสวยมากเลยครับเกมบุกวนหนีมาได้ครับเจสซากอนหลายช่องมาแต่ว่าจับไม่อยู่ครับนิพนธ์ต้องรีบหัวทิ้งกันไปก่อนครับแล้วก็บอลปลิ้นออกข้างสนามไปแล้วบรูโน่ก็ปลอบใจเพื่อนนะครับเพื่อนสาจะเปิดมาให้ครับแรงเกินไปนิพนธ์เคาะย้อนหลังมาดาวุฒกลายเป็นว่าบรูโน่ได้ทุ่มด้วยครับอุดรบูโน่คอเรียในขยันลงมาช่วยเกมรับเลยนะครับจังหวะนี้ได้บุกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอัชชานนท์เลยนะอ้าวถามออกไปเองครับคราวนี้มีโซนของเกมเยอะเลยครับเลยนะโนริเวล่านี่เป็นตัวเชื่อมครับระหว่างกลางใบหน้าครับโอ้ยมีมือแล้วครับรัชนนท์วันนี้เกมรับอุดรต้องหยุดเจ้าซาเลสอยู่เนี่ยครับต้องเจอกันทั้งวันนะครับมีมือต้องมือช่วยครับไม่ไหวนี่ครับโดนพิงคือถ้าปล่อยให้พิงอย่างนี้คือเสียเปรียบตลอดเลยนะครับรัชนนท์ต้องตู่และทีมงานนี้ต้องแก้เกมหน่อยฮะอย่าให้เขาพิงได้นะครับผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกไปแล้วนะโรเบนตูล่ากับอันจีจุนขึ้นมาคู่เลยครับคู่เซ็นเตอร์ซาเลสก็รออยู่อะปั่นมาเสาไกลอันขึ้นมงแต่ว่าตกพื้นแล้วเข้ามือเกียรติศักดิ์ครับเหนื่อยครับอันจีจุนได้มงด้วยเปิดยาวสวนทันทีครับบอลตกแล้วย้อนหลังไปนิดนึงใช้ความเร็วของวรุษโอ้ถือว่าเตะค่อนข้างแม่นเลยนะครับเพราะเพื่อนอยู่ตรงนั้นพอดีครับพี่นะว่ามันออกข้างไปนิดนึงครับอันจิวนก็เกือบไปแล้วครับมันโหนไปนิดนึงครับบอลยาวครับของอามี่ยังไม่แม่นนะครับลูกเปิดยาวบูโน่คอเรียบูโน่คอเรียหนีนิพนธ์คืนย้อนก่อนครับนาทิปไปตั้งกันใหม่บอลของสัจจาวรุษออกมาให้อิสระยะครับลิเบโต้เปลี่ยนทางข้ามฝั่งมั่นครับบอลมาถึงอาทิตย์แพงวงนะบอลยังขวางสนามอยู่นะครับเซตเกมบุกของอุดร
ฮลิเบโต้พลิกเล่นเองยังไม่ได้ครับวารุธปล่อยข้ามแล้วมารับบอลต่อครับวารุธสับโซครับสายมีอิสระยะขยับเปิดตามช่องมาแล้วก็หักเข้าในมั้มบอลไม่ถึงตัวนายมีบูโน่คอเรียครับแล้วก็ปองเทพโดนเสียบปองเทพตามไปคว้าบอลโดนจับแฮนด์บอลนะครับใช้มือเล่นนี่ครับโอ้ใจสู้จริงครับปองเทพนี่จังหวะนี้ครับล้มไปแล้วครับเราพยายามจะเล่นบอลนึกว่าตัวเองได้ฟาวก็เลยมือคว้าเนี่ยครับจังหวะปั๊มบอลกันไม่มีอะไรครับแต่ว่าจังหวะพอจังหวะนี้ครับเป็นเหมือนลูกแฮนด์บอลมากกว่านะครับเจษฎากรนี่ก็ใส่ไม่ยั้งนะแต่ว่ายังเป็นการเล่นที่บอนะครับนี่บทบาทเยอะนะครับ25นาทีแรกของเจษฎากรก็ได้ลงมาทำหน้าที่ครับว่าวันนี้มงคลทศกัยเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองครับธนากรแดงทองก็อยู่ในมานั่งสำรองครับวันนี้เหมือนมีการหมุนเวียนผู้เล่นครับเพราะว่าวันพุธกลางสัปดาห์ที่31นี้นี่มีเกมนะครับทั้ง2ลีกเลยครับที่ไทยลีก1และไทยลีก2นี่ก็ลงมาช่วยเกมรับนะครับบูโน่โคเรียชนกับนิพนธ์นิพนธ์นี่ตัวแดนปักเลยฮะผู้เสร็จยังไม่เล่นนะครับเรียกผู้เล่นต้องมาเคลียร์ก่อนครับเรียกใครฮะเจษฎากรครับเรียก2คนนะครับจังหวะโอ้โหตั้งแต่ตรงนู้นนะฮะหมุนหรือว่ายังมีปากเสียงกันไม่หยุดนะครับตั้งแต่จังหวะแฮนด์บอลของบองเทพนะครับบอลของสัจจาแสงสุวรรณครับออกไปซ้ายสระยะตบเข้าในมาบองเทพครับขวางสนามมาถึงรัชนนท์ปองเทพไปทีครับโชว์ให้ไปบรุษบรุษเคาะมาถึงเรนันเรนันเปิดต่อบูโน่บูโน่ย้อนหลังกลับไปโชว์ต่อกันดีครับชุดนี้อิสระยะเติมมาช่วยนะครับให้มาเรนันเรนันล็อกผ่านหนึ่งแต่ว่าต้องให้ตัวด้านข้างอิสระยะเปิดเข้ามาตรงกลางครับยังไม่พ้นโอ้มีตัวที่พุ่งต่อวิโดไปคนนึงอุดรแต่ว่าบอลมาไม่ถึงครับเลนานโนริเวล่าตัดเข้าในตัวซัดโดนใต้บอลไปเยอะ คือว่าล็อกเข้ามาตัดเข้ามาในได้ดีแล้วนะครับเลนานโนริเวล่าเนี่ยครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วลองส่องเลยครับ มันโดนใต้ลูกไปเยอะเลยครับ โด่งมากเหลือแค่จังหวะสุดท้ายนี่ครับจังหวะการเล่นของเดนานโอลิเวร่าฮาซันซันนี่เปิดยาวขึ้นหม่งได้ก่อนครับอ้าวแล้วบอลตกมาดีด้วยยกให้ซาเลสไม่ถึงครับบอลลึกเกินเกียรติศักดิ์คว้าเหมือนมีผู้เล่นเจ็บนะครับนี่ครับจังหวะลงเจษฎากรมาครับอัตพลครับโอ้ยก้นกบลงเต็มๆเลยครับนี่ครับไม่มีหลักแล้วครับปักเลยฮะอัตพลกันหนูนี่แซวคุณศิลป์นะไม่ตีตัวนี่จังหวะขึ้นเขาขึ้นได้ถึงก่อนอิสระยะนะครับกลายเป็นว่าตอนลงนี่เหมือนโดนหนุนนะครับโชชิโมจิมาคุยเรื่องแท็กติกกันซะอย่างนั้นเนี่ยคุณสินให้สัญญาณเล่นนะอามี่เองก็คืนให้บอลกลับมาเซตกันใหม่ครับสัจจาให้ไปสระยะเปิดต่อรุดเปิดขึ้นหน้ามาถึง
เลนันโนริเวล่าครับเลนันออกใกล้ๆมาแล้วดิสระยะถึงเส้นหลังแล้วตัดเข้านายมาเปิดต่อทีนึงจับแล้วก็ต้องพลิกบูโน่บูโน่ให้มาอิสระยะครับแต่ว่าซัดไม่เข้ากรอบอีกนี่ครับดูจังหวะนี้ครับบรูโน่ได้บอลละครึ่งๆไว้ครับแล้วไหลมาโอ้เดี๋ยวก็ไหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอิสระยะก็ได้เงื้องสั้นๆนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับเติมขึ้นมาแล้วได้สุดทางเลยครับอิสระยะได้จบซะด้วยศูนย์หน้าเป้าของทั้งสองทีมนี่โอ้โหอันตรายกับคู่ต่อสู้มากครับทั้งบรูโน่กอริยาแล้วก็คนนี้ครับซาเลสซาเลสได้บอลอีกแล้วแต่งเป็นซ้ายครับแล้วโดนขวางกลายว่าซาเลสไปฟาวนี่ครับซาเลสนี่ใหญ่หนาบรูโน่ใหญ่คล่องแต่จังหวะนี้ต้องชมครับรัชนนท์หรือว่าหรือสัจจานะครับที่ไปตัดบอลแล้วก็โดนซาเลสดึงฟาวไว้ครับนี่เป็นสัจจานะครับสัจจาครับเหลือ15นาทีครับเกมครึ่งแรกบอลยาวของเกียรติศักดิ์ครับตกมานี่หัวตูมเดียวครับบูเวนตุล่ากลับไปให้เกียรติศักดิ์ใหม่เปลี่ยนมาคว้างแทนครับเกียรติศักดิ์อิสริยะบอลยังเซตกันในแดนตัวเองครับบองเทพแล้วเปลี่ยนยาวอู้ก็ไม่แม่นครับบอลมาถึงฮัสซันซันนี่อันเปิดยาวเลยครับเป้าอยู่ที่ปินเฮโร่เอาแล้วครับซาเลสได้บอลแล้วครับบองเทพมาขวางไว้ก่อนครับซาเลสให้ต่อมาพลฝากซาเลสซาเลสโดนแซะเข้ามาโดยบองเทพใหญ่กว่าเยอะนะครับโอ้โหดู3คนต้องเข้ามารุมครับซาเลสหนีไม่ได้อีกเอ้าแล้วเปิดเรียกเข้ามาแล้วนี่ถึงตัวนายด้วยยิงงูแต่ว่าติดบล็อกบอลกระชอกมาเป็นของอุดรครับบูโน่โคเรียให้แล้วโดนชนร่วงครับผู้สินปล่อยได้เปรียบหาเล่นต่อไปก่อนนะครับทางซ้ายเอลิเบลโตรอเพื่อนเติมครับมีโชว์สปีดขึ้นไปเดวโตไม่เลือกช้านี่เกมรับอาร์มี่ถอยลงมาเซตเต็มเงินพื้นที่แล้วต้องยิงไกลครับบรุษมุดช้าไปนิดนึงเกือบไปเหมือนกันนะครับลูกยิงไกลของบรุษโอ้โหแต่ว่าไม่หวังเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูจังหวะบรุษก่อนนะครับนี่ครับแหมแล้วยิงสายก้อยเลยครับบอลแหมใกล้เคียงนะครับเดินข้ามคานออกไปนิดเดียวถ้ามีใครมาซัพพอร์ตเอลิเวโต้หน่อยนะครับแม่น่าจะสนุกกว่านี้นะครับแม่ขึ้นมาคนเดียวก็ต้องรอเพื่อนนะครับแล้วอาร์มี่แตะวิ่งแข่งเอาหลุดมาได้แต่ว่าโดนเบียดเอาบอลกระชอกมามีโอกาสเจษฎากรซัดลูกนี้สองแตกแต่ว่าไม่ไกลตัวครับเกียรติศักดิ์ยังคว้าไว้ได้โอกาสของเจษฎากรอีกแล้ววันนี้โดดเด่นเลยนะครับต้องชมมาตพลกันหนูด้วยนะครับไหลมาแล้วยิงเลยครับไม่ต้องจับครับเจษฎากรถือว่าใช้ได้เลยครับวันนี้เข้าซ้ายนี่ใส่ทันทีนะครับโอ้เป็นครึ่งแรกที่โอกาสลุ้นประตูนี่ไม่น้อยด้วยกันทั้ง2ทีมครับแต่ยัง 0-0 บอลของอุดรนะเรียนานให้กับบูโน่โคเรียโดนเปียโรตามไล่แซเอามาได้แล้วบูโน่เข้าไปพยายามเอาบอลคืนนะครับยังหนีไม่ได้ซาเลสโอ้โหเรียกฟาวอีกแล้วหยุดยังไม่อยู่ครับโชต้องพยายามเบรกโชบอกว่าโดนศอกครับนี่ครับเหมือนโดนแขนนะครับแขนไปขวางครับโอ้แกใหญ่หนาเดี๋ยวดูว่าจะเล่นแบบไหนครับฟรีคิกของอาร์มี่ครับเขียนเล่นสั้นนะ
หนุวัตรเล่นกับโบเวนตุล่าหนุวัตรน้อยชื่นพันธ์ครับเปิดยาวเปลี่ยนทางมาสวยครับจับไม่อยู่ดาวุฒิโอ้บอลน่ะจะให้นำไปนิดนึงเสียดายเหมือนกันครับอนุวัฒน์เกม10นาทีสุดท้ายแล้วครับของครึ่งเวลาแรกอุดรกับอาร์มี่ครับยัง 0-0 เกียรติศักดิ์เปิดเกมยาวให้อุดรปีโร่ขึ้นเจอบูโน่อาร์มี่เก็บบอล2ได้ครับดาวุฒิดินเขตนิพนธ์พลิกไม่พ้นเสียบอลให้ริเวลโต้เปิดเข้ากลางโชว์พริ้วให้ต่อมาริเวลโต้ยอดมาเสาไกลข้ามบรูโน่อีกครับโดนมงทิ้งโอ้โหนิดเดียวครับจังหวะให้ของเอริเวลโต้เฉาะให้แล้วครับแต่ว่าเฉาะล้นไปหน่อยครับเอริเวลโต้หรือถ้าน้ำหนักเบาอันนี้นิดเดียวนะครับได้ควิดแน่นอนครับคอเรียวัชรพงศ์คุมพื้นที่ดีครับเคลียร์ทิ้งออกไปได้แล้วใส่มุมเล่นมาแล้วด้วยครับเลนันแต่งหาทางเปิดคราวนี้เปิดเรียดมาอ้าวสกัดยังไม่ดีครับง้างไม่ยิงหลายต่ออลิเวโต้แต่งเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งลูกนี้บอลฉลาบนะครับหลุดเสาไกลออกไปได้ลุ้นทีเดียวนี่ครับแตะเข้าซ้ายครับแล้วก็ยิงเนี่ยครับไปฉลาบนิดนึงครับเป็นฉลับอันจีอุนเนี่ยนะครับโอ้ได้ลูกใส่มุมนี่พยายามมาฉวยโอกาสเล่นเร็วแล้วนะครับเกาจับพี่อนุวัฒน์ฮะเป็นเกมบุกของอุดรเจ้าบ้านนะครับสัจจาให้ใกล้มาน้องเทพมาถึงบุรุษเปลี่ยนยาวข้ามฝั่งมาไม่พ้นครับดาวุฒิดินเขตมงดักไว้ได้แล้วนิพนธ์ให้ต่อมาโอ้จับลั่นครับอนุวัฒน์ยังแก้ไขได้ปีเฮโร่ดาวุฒิดินเขตไหลเข้ากลางมาสวยครับอนุวัฒน์คืนดาวุฒิอีกทีอนุวัฒน์น้อยชื่นพันอนุวัฒน์เปลี่ยนทางตอนนี้ขวาทีซ้ายทีครับวัชรพงษ์ยอดลูกนี้เข้ามาโหนไม่มงหน่อยครับซาเลสให้เป็นลูกตั้งแต่จากประตูครับจังหวะมงนี่ครับลูกออกไปก่อนนะครับเกียรติศักดิ์ครับออกบอลสั้นๆนะฮะเลนันยังสลัดหนีเอาตัวรอดมาได้ครับบอลมาตั้งกันที่เลนันอีกทีครับทิ้งยาวๆบูโน่บอลตกใส่หลังยังตามมาถึงบอลแล้วพยายามพลิกหนีทำไม่ดีครับบูโน่คอเรียควายแต่งเข้าเหลี่ยมในนะครับไปติดดาวุฒิชนาทิพย์ครับให้กับบรุษเลนันโอลิเวร่าบอลุดเปิดใกล้ๆโชว์บูโน่คอเรียพลิกก็จะยิงเข้าตัวบล็อกครับอันยังคุมดีนะเกมของปีเฮโร่ให้มานี่บังแล้วพลิกอีกแล้วครับโอ้โหมุกนี้หยุดไม่อยู่จริงครับโอ้โหโดนใบเหลืองเลยนะครับราชานนท์มีครับหลายครั้งนะครับต้องโดนจนได้ครับนี่ครับต้องไม่ให้พิงครับต้องให้พิงครับเรียบร้อยครับพลิกเขาพลิกแล้วไปแน่ๆครับใบเหลืองคนแรกของเกมนี้ไหมครับรัชนนท์ผาแก้วการว่าบอลลักษณะแบบนี้นี่ซาเลสหนีไปได้ตลอดนะครับบอลของอามี่อนุวัฒน์ออกไปริมเส้นฮะ
แล้วแลบขึ้นไปรับบอลยังต้องคืนครับอนุวัฒน์ให้ออกมาริมเส้นโยกโยกหาทางจะออกด้านข้างโอ้โหกลายเป็นเสียฟาวแต่งแล้วอิสระยะเหลี่ยมได้เปรียบนะนะครับดูทีพยายามโยกล็อกมีโอ้โหมีมือซ้ายมือขวาเลยครับอัตพลจะเปิดเกมขึ้นมาใหม่นะครับโดยเกียรติศักดิ์ทิ้งยาวขึ้นหน้ามาเลยครับบอลโดนเวอร์เวนตุล่ามงดักไว้หาฤวัฒน์ให้มาอัตพลโยนไม่พ้นนะปองเทพนะครับพี่กล้องจับมาครับเข้าไปบล็อกจังหวะเมื่อสักครู่อัตพลทุ่มมาแล้วก็เสียคืนให้กับอุดรเร็วฮะยูริโบโต้โดนอัดแต่ว่าบอลได้เปรียบให้เล่นต่อไปก่อนครับแต่ว่าตัวช่วยไม่มีฮะต้องรอนี่ครับเลยนั้นเลี้ยงรอสักพักแล้วบูโดจับไม่อยู่โอ้ต้องไปดูอาการยูริโบโต้ก่อนครับเหมือนเจ้าตัวเหมือนพยายามจะเหมือนเป็นห่วงเพื่อนนะครับมีเหลือบมองก่อนครับแล้วก็เล่นต่อเลยนะครับเรนานโอลิเวร่าเป็นกองเชียร์ของทีมเยือนแล้วครับอามี่โซนภาคอีสานนี่จะเป็นทัพภาค2นะครับฟิโร่เองในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับบูโน่ปิโร่สภาพอากาศในบ้านเราวันนี้ร้อนมากนะครับครับมีจังหวะเบรกก็ต้องนี่ครับหยุดดื่มน้ำดื่มท่ากันนิดนึงโอ้โหแล้วโอ้ไม่ใช่ลิเวโต้ด้วยครับรัชนนท์หรือเปล่าครับนี่ครับเปลี่ยนตัวมาแล้วครับรัชนนท์ผ่านแก้วครับโดนเปลี่ยนตัวออกครับเอาสลันยูพลังวันลงไปเล่นแทนนะครับรัชนนท์ที่เพิ่งจะโดนใบเหลืองไปด้วยนะฮะเจ็บเล่นต่อไม่ได้ครับต้องดูการยืนอีกทีนะฮะซานยูลงมาจะเล่นตรงไหนครับเกมเล่นต่อไปแล้วอามี่ปีโร่ฮะได้บอลคืนนี้ใกล้โบเบนตูล่าครับรีอันอันจีจุนทิ้งยาวไม่มีใครเลยครับซานยูปล่อยอิสระยะโชว์ทำลั่นซะแล้วครับเสียบอลคืนให้กับทางอาร์มี่ปีโร่คืนกลับมาอนุวัฒน์ครับอนุวัฒน์เห็นทางซ้ายลาบขึ้นมาจะเปิดให้แต่ว่าโอ้ตกแล้วดาวุฒไม่ไหวครับสิริศักดิ์ก็ปล่อยออกไปเลยครับก็อนุวัฒน์ฤดูกาลนี้นี่กลับมาช่วยต้นสังกัดดั้งเดิมของเขาเลยนะครับคืออาร์มี่เตะครับปีที่แล้วนี่ไปเล่นให้บุรีรัมย์หนึ่งฤดูกาลนะครับนาทีสุดท้ายครับก่อนเข้าช่วงทดเจ็บฮะบอลยาวฮะของกิติศักดิ์ปลิ้นออกข้างไปเปิดไม่ดีครับจังหวะนี้เกมเล่นต่อปีโร่ปีโร่จ่ายผ่านช่องมาซาเลสพลิกไม่พ้นนะคราวนี้เจอกับซานยูแทนแล้วครับย้อนกลับไปให้ฟาวกับอุดรนะครับมองเทพครับจังหวะนี้
นี่ครับกองเทพไปช่วยสันยูครับแล้วก็ฉกจังหวะน่าจะโดนเป็นเฮโร่นะครับฟาวครับกองเทพสันยูก็ลงมาเป็นเซ็นเตอร์แทนนะครับทดครึ่งแรกเริ่มแล้วด้วยนะครับสัจจะให้ไปอิสระยะโยนมาตรงกลางครับบอลตกข้ามบูโน่โคเรียเล่นไม่ได้แล้วดาวุฒปล่อยเอาเป็นทุ่มฮะโยนข้ามฟ้าแรงไปครับอิสระยะแล้วจันฝั่งตรงข้ามกล้องถ่ายทอดสดนี่ก็คนดูแน่นทีเดียวครับคือพอมาเปลี่ยนมาเล่นที่นี่ก็จุแฟนบอลได้เยอะขึ้นนะครับอุดรสองนาทีของทดเจ็บครึ่งแรกครับตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วตะบุตรทุ่มตีโลเสยต่อซาเลสเจอคุมสองครับเอาหาบอลเจองัดต่อไปโอ้โหเจษฎากรโดนชนคว่ำไปแล้วครับไม่ฟาวชนาทิพย์เอาออกข้างไปให้ดูจังหวะนี้ครับโอ้คือเล่นบอลนะครับแต่ว่าจังหวะกระแทกกันพี่ผลก็มาติวเข้มบูโน่ก่อนครับล่างข้างบนเก็บบอลได้น้อยลงครับในช่วง15นาทีหลังเนี่ยครับค่อนข้างหายไปจากเกมแต่ผู้สินก็เป่านกหวีดบนเวลาการแข่งครึ่งแรกไปเลยนะครับเจ้าถิ่นอุดรธานียังทำอะไรทีมเยือนอาร์มี่ยังเจ็บไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่0-0ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมเกม